เอาเอาละหมดเวลาแล้วลูกนั่งเข้าที่เอาไหนว่าสัญญาแล้วไงจะได้รู้ไว้พรุ่งนี้หลวงปู่จะไปแสดงธรรมที่อีกโรงเรียนหนึ่งจะได้เอาพฤติกรรมของโรงเรียนสามเสนวิทยาไปเล่าให้โรงเรียนอื่นก็ฟังว่าผิดสัญญาอย่างไรเมื่อครู่เราตกลงกันไปแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าหลวงปู่ให้ลุกขึ้นผ่อนคลายแล้วเราจะนั่งลงไปอย่างเรียบร้อยแล้วเงียบน่ารักมากเลยดีกว่าโรงเรียนเหตุผลที่ดีกว่าก็เพราะว่าครูบังคับก็แล้วพระขอร้องก็แล้วสุดท้ายก็ยังไม่เงียบจนต้องเล่าเรื่องบางอย่างให้ฟังอยากฟังไหมว่าเรื่องอะไรที่หลวงปู่เล่าให้เด็กพันกว่าคนแล้วฟังแล้วเงียบเอาฟังแล้วกันแล้วดูว่าใครจะเป็นแบบที่หลวงปู่เล่าหรือเปล่าเรื่องมันก็มีอยู่ว่าในที่นั่งอยู่เนี่ยมีใครบ้างที่ไม่เชื่อว่านรกมีจริงยกมือสิโอเคมีไม่เท่าไหร่ใครไม่เชื่อว่าสวรรค์มีจริงยกมือเอามือลงใครไม่เชื่อว่าเทวดามีจริงยกมือใครเคยได้ยินชื่อเทวดาท่านหนึ่งมีนามว่าพระสยามเทวาธิราชยกมือเอาไปลงใครเคยได้ดูทีวีดูสื่อสารมวลชนบ้างตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทำพระราชพิธีกรรมสำคัญสำคัญต่างๆเช่นพิธีการจนาพิเศษวันเฉลิมพระชนพรรษาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องทำก็คือไหว้บูชาพรียกรรมต่อเทพเจ้าองค์หนึ่งมีนามว่าพระสยามเทวาธิราชอยู่ที่ไหนทราบไหมวายตายแล้วคนเมืองไหนเนี่ยไม่รู้จักว่าพระสยามเทวาธิราชอยู่พระสยามเทวาธิราชก็อยู่ที่ศาลพระหลักเมืองสถิตอยู่ที่ศาลพระหลักเมืองศาลพระหลักเมืองอยู่ที่ไหนท้องสนามหลวงไงหน้าวัดพระแก้วใกล้ๆกับกระทรวงกลาโหมยกตัวอย่างตรงนี้ให้ฟังเพื่อชี้ให้เราเห็นว่าเทวดามีจริงว่าเทวดามีจริงถามว่าจะรู้ได้ยังไงก็ระดับคนที่เป็นผู้ปกครองประเทศผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองยังต้องทำความเคารพยังต้องให้เกียรตินั่นก็หมายถึงว่าแสดงว่าต้องมีจริงแล้วถามว่าทำไมมีจริงแล้วเราทำไมไม่เห็นตัวก็เพราะว่าพวกเทวดาเนี่ยจะเกลียดกลิ่นตัวมนุษย์เวลาจะมาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องรอให้มนุษย์หลับก่อนแล้วจึงจะมาฟังธรรมทีนี้เมื่อเทวดามีจริงแล้วพวกนั้นเขาเรียกว่าพวกสุคติภพสุคติภพมีใครบ้างก็มีมนุษย์มีเทวดามีพรหมทีนี้ทุคติภพเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะสมัครตัวสมัครใจเข้าไปอยู่ในทุคติภพบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องเสียน้ำไม่ต้องจ่ายอยู่ได้ฟรีทุคติภพมีอยู่4ภูมิ1สัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานก็คือหมูหมากาไก่แมวสุนัขอะไรเหล่านี้เขาเรียกว่าพวกที่เกิดในทุคติภพพวกนี้จะมีอาหารก็คือก้อนข้าวและหยดน้ำเป็นอาหาร 2. พวกอสุรกายอสุรกายก็คือที่พวกเราเรียกกันว่าผีนั่นแหละพวกนี้จะมีมูดคู่
มีซากศพซากอสุภะเป็นอาหารพวกนี้จะหลบหลบซ่อนซ่อนอยู่ตามเหลือบตามที่มุงที่บังตามใต้ถุนบ้านตามสถานที่ที่อับชื้นเป็นที่อยู่ของคนพวกนี้ของสัตว์นรกพวกนี้สามเปรตเปรตนี่ก็มีสภาพที่มีอาหารก็คือผลบุญของญาติแล้วก็สี่สัตว์นรกสัตว์นรกก็คือมีความทุกข์เดือดร้อนเป็นอาหารพวกสัตว์นรกนี่จะไม่ได้กินข้าวกินน้ำนรกแล้วทีนี้ในสัตว์นรกเนี่ยมันจะมีทั้งหมด8ขุมใหญ่อยากจะยกตัวอย่างให้สักขุมหนึ่งว่าพวกเรากำลังจะทำเหตุปัจจัยให้ตกนรกขุมนี้พวกเรากำลังทำเหตุปัจจัยให้ได้ตกนรกขุมนี้ก็คือสัตว์นรกขุมนี้เนี่ยสภาพของสัตว์นรกขุมนี้จะมีหมอกฟันแล้วก็ขี้เถ้าฝุ่นละอองเนี่ยคลุ้งเต็มไปหมดเหมือนกับอยู่ในห้องเนี่ยแต่มองไม่เห็นหน้ากันเพราะมีแต่หมอกฟันกับขี้เถ้าพวกสัตว์นรกที่ไปตกอยู่ในนรกขุมนี้ก็คือจะมีอัตภาพคือจมูกเนี่ยจะใหญ่เท่ากับครกตำข้าวนี่เรื่องจริงปากของเขาเนี่ยจะใหญ่เท่ากับกระทะใบบัวซึ่งใช้หุงข้าวเลี้ยงคนได้เป็นร้อยสัตว์นรกชนิดนี้เวลาที่จะหายใจครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะสูดเอาฟันกับขี้เถ้าเนี่ยเข้าไปเต็มแล้วก็ตายรวมแล้วสัตว์นรกชนิดนี้อยู่ในนรกขุมเนี่ยมีสิทธิ์หายใจได้แค่ครั้งเดียวแล้วตายพอตายแล้วก็จะมีลมมาพัดต้องกายสัตว์นรกขุมนี้ตัวนี้แล้วก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่และหายใจอีกเครือกหนึ่งแล้วก็ตายอีกเป็นอย่างนี้เป็นร้อยเป็นพันปีทราบไหมว่ากรรมอะไรทำให้สัตว์นรกขุมนี้มาเกิดอยู่ที่นี่เกิดอยู่ที่ขุมนี้ทราบไหมก็ทำอย่างที่พวกเรากำลังทำนี่แหละเวลาพระมาพูดก็คุยแข่งกับพระทำปากกว้างแข่งกับพระเนี่ยเวลาพ่อแม่สอนก็เถียงพ่อแม่เนี่ยเวลาครูสอนก็ไม่ใส่ใจฟังและทำกริยาอาการปากกว้างจมูกบานเนี่ยไอ้ปากกว้างจมูกบานก็คืออะไรไม่พอใจในกริยาอาการที่ครูสอนสั่งเราพวกนี้ตายไปแล้วจะไปอยู่ในนรกขุมเนี่ยคือสูดลมหายใจครั้งหนึ่งตายเลยแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่สมมุติว่าเขาต้องตกนรกขุมนี้สัก100ปีเขาต้องหายใจกี่ร้อยครั้งละวันหนึ่งแล้วต้องตายกี่พันครั้งนับไม่ถ้วนเลยหรอกเอาเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ปรารถนาจะไปอยู่ในนรกขุมนี้ก็ขยันพูดเข้าขยันคุยกันเข้าเวลาพระมาพูดอ่ะแล้วน้องหนูก็จะเลือกนรกด้วยปากของน้องหนูเองหลวงปู่กำลังเขียนหนังสือเรื่องเปรตมีเปรตชนิดหนึ่งสัตว์นรกขุมนี้พอพ้นจากนรกอันนี้แล้วจะตายแล้วพอพ้นจากนรกกรรมอันเนี้ยพอพ้นแล้วจะต้องไปเกิดเป็นเปรตเป็นเปรตชนิดหนึ่งที่มีร่างกายกลมเหมือนกับลูกฟุตบอลไม่มีแขนขาเขาเรียกว่าเปรตก้อนเนื้อหนังไม่มีหุ้มอยู่ในเนื้อเพราะฉะนั้นเปรตตัวนี้ก็จะมีเนื้อแดงๆแล้วก็กลิ้งไปในดงของหนามและก้อนหินที่มีหนามแหลมคมนั่นพ้นจากนรกขุมขี้เถ้าแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตอายุเท่าไหร่จึงจะพ้นจากเปรตจนกว่าญาติของเราหรือญาติของเปรตตนนั้นจะระลึกได้ว่าตัวเองมีญาติที่ตายไปแล้วแล้วทำบุญอุทิศให้เปรตตนนั้นจึงจะพ้นจากอัตภาพของเปรตก้อนเนื้อไปเกิดใหม่ดังนั้นที่น้องหนูทำอยู่เนี่ยน้องหนูรู้ไหมว่าครูที่ต้องมาบอกเราว่าเงียบพระต้องมาเตือนเราว่าให้มีสติเนี่ยเขาไม่อยากเห็นเราตกนรกอ่ะที่จริงปากเรามีสิทธิ์พูดสิทธิของเรากับของหลวงปู่เนี่ยเท่าเทียมกันใครอยากพูดก็พูดแต่ถ้าพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดแล้วทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนี่แหละมันเป็นบาป
เป็นการทำลายตัวเองแล้วต้องพาตัวเองไปตกอยู่ในขุมนรกขี้เถ้าแล้วก็ต้องเกิดมาเป็นเปรตก้อนเนื้อซึ่งกลิ้งไปในแผ่นดินซึ่งมีแต่หนามมีแต่เข็มแหลมที่คอยทิ่มตำอยู่ตลอดแล้วถามว่าอายุไขของเปรตที่กลิ้งไปในแผ่นดินเนี่ยเท่าไหร่เขาว่ากันว่าถ้าขณะที่ฟังพระหนึ่งชั่วโมงแล้วไม่สามารถจะสงบปากสงบคำนิ่งฟังอยู่ได้เนี่ยนับไปนาทีหนึ่งต่อหนึ่งปีนรก60นาทีก็60ปีนรกแล้วหนึ่งปีหนึ่งวันนรกมันก็เท่ากับ100ปีมนุษย์เราลองคิดดูว่าเราต้องตกนรกกี่วันมนุษย์กี่ปีมนุษย์ในขณะที่เราทนฟังพระไม่ได้แค่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยดังนั้นที่เล่นกันที่แย่กันที่พูดคุยกันเนี่ยบอกได้เลยว่าแสดงว่าน้องหนูกำลังจะลงชื่อจองที่อยู่โดยไม่ต้องเสียค่าเช่าเรียกว่าบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อปรึกษาหารือไม่ต้องเสียสตังค์นั่นคือตกนรกตลอดกาลอยากจะบอกว่าหลวงปู่ใช้เวลาคุยกับเราไม่ถึงชั่วโมงจะใช้คุยน้อยที่สุดเพราะไม่อยากเห็นเราทำผิดแล้วเรานั่งเงียบสักนิดแล้วเดี๋ยวหลวงปู่คุยเรื่องที่เราอยากจะรู้เมื่อครูบอกมาแล้วที่จริงแล้ววันนี้หลวงปู่ไม่ได้ว่างเมื่อเช้านี้เพิ่งจะไปบรรยายในชั่วโมงบรรยายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์เพิ่งจะกลับออกมาจากมหาวิทยาลัยแล้วก็มาเนี่ยเรื่องวิทยาศาสตร์ทางจิตพวกเขาก็เป็นอย่างพวกเราแหละพอเข้าไปก็เจียวเช้าไปหมดเจียวไปหมด แต่พอพูดถึงเรื่องสัตว์นรกสองชนิดเนี่ยพี่ๆเราที่เข้าเรียนปริญญาตรีเนี่ยทุกคนเงียบสนิทเลยไม่มีใครกล้าเปียแชร์เลยไม่มีใครเอ่ยปากมาคุยกันจู๋จี๋กันจีบกันเปียแชร์กันทะเลาะกันแย่กันไม่มีเลยเขากลัวตกนรกนะถามว่าทำไมเขากลัวเพราะเขามีความรู้สึกว่าทุกวันนี้ไอ้ความทุกข์ที่เป็นอยู่ในชีวิตมนุษย์เนี่ยมันก็ทุกข์อยู่แล้วไม่สมหวังในสิ่งที่ตัวเองหวังก็เป็นทุกข์ไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการอยากได้ก็เป็นทุกข์พลาดจากสิ่งที่ตัวเองรักก็เป็นทุกข์ไม่ได้ตามที่ตัวเองปรารถนาแล้วก็ตั้งใจไว้มันก็เป็นทุกข์ของที่มีอยู่แล้วมันหมดไปก็เป็นทุกข์มันก็ถือว่าเป็นทุกข์เยอะแยะอยู่แล้วแล้วยังทำเหตุให้ตัวเองต้องตกนรกเป็นทุกข์มากขึ้นน้องหนูรู้ไหมว่าสัตว์นรกที่อยู่ในนรกเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์พ้นจากนรกได้เลยถ้ากราบใดที่ผลกรรมของเขายังไม่หมดพระพุทธเจ้าก็ยังช่วยไม่ได้เลยช่วยไม่ได้จนกว่าจะพ้นจากผลกรรมนั้นแล้วถ้ามีเศษกรรมเหลืออยู่เรียกว่าทำผิดประเภทนี้เขาเรียกว่าวจีทุจริตแล้วเหตุอะไรที่ทำให้ต้องตกนรกคือวจีทุจริตพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบไอ้ที่เราพูดส่องเดชอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพูดอะไรเพ้อเจ้อพูดเพ้อเจ้อคือเวลาที่คนพูดไม่พูดไอ้ที่เขาไม่ให้พูดดันพูดเนี่ยเขาเรียกว่าเพ้อเจ้อเป็นวจีทุจริตเมื่อมีวจีทุจริตโทษของวจีทุจริตคือต้องไปเป็นอย่างเงี้ยเกิดในขุมนรกที่มีปากใหญ่เท่ากระทะจมูกใหญ่บานเท่ากับครกตำข้าวหายใจครั้งหนึ่งตายแล้วก็โดนลมพัดฟื้นขึ้นมาใหม่มาหายใจใหม่แล้วก็ตายใหม่เราคิดว่ามีความสุขเลยหายใจครั้งตายครั้งหนึ่งตายแล้วก่อนจะตายเนี่ยทรมานมากแล้วหนูลองนึกดูว่าสำลักเอาขี้ฟันเอาขี้เท่าและฟันน่ะเข้าไปเต็มปอดเนี่ยมันมีความสุขที่ไหนต้องดิ้นทุรนทุรายจนกระทั่งตายแล้วก็โดนลมพัดโดนกายก็ฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วใครเป็นคนทำให้น้องหนูตกนรกก็น้องหนูเองแหละเป็นคนทำเองก็คือพูดเพ้อเจ้อเองหานรกใส่ตัวเองอีกประเภทหนึ่งก็คือชอบซุบซิบนินทายุแยงตะแคงรั่วให้ชาวบ้านเขาทะเลาะวิวาทกันเนี่ยพวกนี้ก็จะไปตกนรกขุมนี้เรียกว่ามีวจีทุจริตก็พาไปตกนรกสองอย่างเนี่ยก็คือหนึ่งนรกฟันควันแล้วก็ขี้เถ้าฟันนี่มันฟันแบบนี้ไอ้ควันนี่ก็คือฟันขี้เถ้าแล้วก็
พ้นจากนรกขุมนั้นแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตก้อนเนื้อแล้วเปรตก้อนเนื้อเนี่ยกลิ้งไปได้อย่างไรพวกนี้จะกลิ้งไปเพื่อไปแสวงหาญาติมีญาติของพระเจ้าพิมพิสารเรื่องจริงมีอยู่ในตำนานพระพุทธเจ้าแสดงให้พระเจ้าพิมพิสารเห็นตัวเองเป็นเปรตก้อนเนื้อกลิ้งรอญาติของตนเนี่ยถึง 500,000 มหากัปคือพระพุทธเจ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือเกิดแล้วตาย5องค์จึงจะกลิ้งไปเจอญาติเพราะตอนนั้นญาติยังไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ยังเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์เทวดาบนสวรรค์เนี่ย1ปีคือ1ปีนรกเท่ากับ1วันสวรรค์เพราะฉะนั้นคนที่ตกนรกเป็น100ปีเนี่ยก็เพียงแค่100วันสวรรค์การที่จะรอญาติให้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์และทำบุญอุทิศให้กับตนเนี่ยต้องใช้เวลารอนานมากนานมากจนกระทั่งพระพุทธเจ้าเกิดตายๆคือนิพพานแล้วเนี่ย5องค์เนี่ยแล้วญาติคือกลิ้งไปเป็นเปรตก้อนเนื้อเนี่ยก็จะไปกลิ้งไปถามพระพุทธเจ้าองค์แรกองค์ต่อมาและองค์ต่อไปว่าเมื่อไหร่ญาติกระหม่อมจึงจะมาเกิดพระพุทธเจ้ามหากัคคุสันทะก็จะบอกว่าต้องรอไปก่อนรอพระพุทธเจ้าองค์หน้ามาเกิดแล้วเจ้าจงไปถามเปรตตนนี้ก็กลิ้งไปกลิ้งรอจนกระทั่งครบแสนมหากัปแสนมหากัปเท่าไหร่1กัปก็คือภูเขาเงิน1ลูกภูเขาทอง1ลูกสูงเท่ากับภูเขาพระสุเมรุหรือภูเขาฟูจิเทวดาเอาผ้าทิพย์มาเช็ดจนกระทั่งภูเขา2ลูกเนี่ยยุบเท่าแผ่นดินจึงจะถือว่า1กัปแล้วคิดว่าแสนมหากัปเนี่ยมันเท่าไหร่เปรตก้อนเนื้อนี่ต้องกลิ้งไปจนกระทั่งกว่าจะเจอญาติรอบโลกไม่รู้กี่สิบรอบจึงจะมาเจอญาติแล้วเจอญาติแล้วญาติกลับไม่คิดถึงตนเปรตก้อนเนื้อก็เลยต้องมาร้องในขณะที่พระเจ้าพิมพิสารนอนบรรทมอยู่คือหลับอยู่นอนหลับแล้วก็ได้ยินเสียงเปรตร้องกรีดกรีดก็กลัวนึกว่าใครจะมาทำร้ายช้าขึ้นมาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่านั่นไม่ใช่คนจะมาทำร้ายแต่เป็นญาติของท่านซึ่งอดีตเนี่ยทำกรรมแบบที่น้องหนูกำลังทำเนี่ยแล้วก็รอให้ท่านทำอุทิศผลบุญไปให้สุดท้ายรุ่งขึ้นพระเจ้าพิมพิสารนิมนต์พระพุทธเจ้ากับพระทั้ง500เข้าวังและถวายทานเปรตก้อนเนื้อทั้ง4ตนก็ปรากฏกายให้เห็นพระพุทธเจ้าถวายพระเจ้าพิมพิสารถวายข้าวพระพุทธเจ้าก็อนุโมทนาเปรตที่มีร่างกายกลมเป็นก้อนเนื้อก็งอกแขนงอกขามีร่างเป็นมนุษย์พอพระเจ้าพิมพิสารถวายน้ำพระพุทธเจ้าก็อนุโมทนาเปรตก็มีผิวหนังสดชื่นแจ่มใสปรากฏขึ้นมีผิวพรรณผุดผ่องดังเทวดาพอพระเจ้าพิมพิสารถวายผ้าห่มผ้านุ่งคือผ้าจีวรเปรตที่แก้ผ้ายืนอยู่ก็มีผ้านุ่งผ้าห่มใส่พอพระเจ้าพิมพิสารกล่าวคำถวายกุฏิวิหารเปรตก็มีวิมานอยู่พ้นจากอัตภาพเป็นเปรตกลายเป็นเทวดาทันทีเพราะฉะนั้นนรกเราเป็นคนสร้างสวรรค์เราก็เป็นคนทำถ้าเราไม่โง่เกินไปก็อย่าเพิ่งไปทำนรกตอนนี้ขอเวลาสักไม่ถึงชั่วโมงหลวงปู่ให้สัญญาเดี๋ยว คิดว่าเพื่อนๆ เขามีคำถามที่จะถามปัญหาที่พวกเราสงสัยเปิดโอกาสให้เพื่อนเขาถามปัญหาแล้วตอบเสร็จแล้วหลวงปู่ก็จะเลิกก่อนเวลาให้สัญญาในขณะที่พวกเราน่ารักมากนั่งได้เงียบเชิญถามปัญหามีใครจะถามอะไรไหมมีไหมลูกใครอยากถามปัญหาอะไรบ้างไม่จำเป็นต้องให้หน้ามาเขาถามก็ได้เราเองถามเองก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีใครช่วยถามให้ใครอยากถามอะไรเริ่มต้นคำถามก็คือปุจฉาแล้วลุงปู่ตอบว่าวิสัชนาก็เริ่มคำถามใครมีอะไรถามไหมลูกปุจฉาทำไมเทวดาจึงเกลียดกลิ่นมนุษย์คะเทวดามีสัมผัสเป็นทิพย์พอมีสัมผัสเป็นทิพย์เนี่ยเขาจะได้กลิ่นมนุษย์เนี่ยไกลมากสมมติว่า
ตรงนี้มีเทวดาแล้วน้องหนูนั่งอยู่ริมห้องเขาจะได้กลิ่นน้องหนูแล้วเทวดามีจมูกเป็นทิพย์มีสัมผัสเป็นทิพย์มีตาเป็นทิพย์เพราะฉะนั้นจะเห็นอะไรจะได้กลิ่นอะไรจะได้ยินอะไรได้ไกลมากไม่ใช่เกลียดกลิ่นมนุษย์แต่ทนกลิ่นมนุษย์ไม่ได้เพราะงั้นเวลาพระพุทธเจ้ากิจของพระพุทธเจ้ามีอยู่ว่าช่วงตีหนึ่ง12โมงจนถึงตีสามเนี่ยจะเป็นเวลาที่พระองค์ตอบปัญหาเทวดาเรียกว่าพุทธกิจเหตุผลที่มาตอนนั้นก็เพราะว่ามนุษย์หลับแล้วกลิ่นตัวมนุษย์ที่กระเสือกกระสนดิ้นรนในขณะที่ยังมีสติยังไม่หลับเนี่ยมันก็จะลดลงขณะที่มนุษย์หลับแล้วเนี่ยกลิ่นเหล่านี้ก็จะลดลงถึงอย่างนั้นก็ยังเลือกมาในที่ที่ไม่ค่อยมีมนุษย์อยู่พวกเทวดาเนี่ยจะเกลียดคือไม่ใช่เกลียดกลัวกลิ่นตัวมนุษย์มันเหมือนกับที่เรารู้สึกสะอิดสะเอียนรังเกียจอุจจาระหรือว่ามูดคูดหรือของเน่าเหม็นหรือซากศพมนุษย์นั้นเหมือนกันจบแล้วมีใครถามอะไรอีกไหมปุจฉาพิสัชนาการตบยุงฆ่ามดและแมลงสาบถือว่าเป็นบาปหรือไม่เพราะเหตุใดโรคใบนี้ไม่ได้ทำเอาไว้ให้มนุษย์อยู่อย่างเดียวนะลูกโรคใบนี้มีเอาไว้ให้สรรพสัตว์อยู่เพราะงั้นสัตว์ทุกตัวที่มีชีวิตมีสิทธิ์จะอยู่ในโรคใบนี้เท่ากับมนุษย์การที่เราล้างผลาญฆ่าฟันสัตว์ให้ต้องตกร่วงชีวิตมอดไหม้ก็เป็นบาปทั้งนั้นนะลูกจบฉาวิสัชนาถ้าจะทำให้เป็นถ้าจะทำให้ตัวเองขึ้นสวรรค์นี่ต้องทำยังไงบ้างนางฟ้าน้อยอย่างนี้เขาเรียกว่านางฟ้าน้อยเทพเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ประเภทลูกเอาฟังนะ1สมมุติเทพสมมุติเทพก็คืออย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านจัดเป็นสมมุติเทพถามว่าทำไมก็เพราะว่าเราเคารพท่านท่านมีหิริความละอายชั่วมีโอตปะความเกรงกลัวบาปท่านมีคุณธรรมปกครองบริหารอาณาประชาราษฎร์ให้อยู่เย็นเป็นสุขอย่างนี้เขาเรียกว่าสมมุติเทพสองอุบัติเทพเป็นเทพโดยเหตุปัจจัยก็คือทำกรรมดีเรียกว่ามีกายสุจริตมีวาจาสุจริตมีใจสุจริตไม่เบียดเบียนตนไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอย่างนี้เป็นต้นหรือไม่ก็น้องหนูเคยได้ยินเจ้าแม่ทับทิมไหมเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยประวัติของท่านเนี่ยยอมเอาชีวิตแลกเพื่อถวายให้กับพ่อแม่เรียกว่ามีความกตัญญูต่อพ่อแม่พอตายแล้วเนี่ยได้เป็นเทวดาได้เป็นเจ้าแม่ได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในสวงสวรรค์อย่างนี้เป็นต้นไม่งั้นคำถามที่ถามว่าจะทำยังไงให้ได้ขึ้นสวรรค์ก็แค่เพียงน้องหนูมีความกตัญญูรู้คุณบิดามารดาและตอบแทนบุญคุณท่านโดยการขยันหมั่นเพียรเล่าเรียนศึกษาแค่นี้น้องหนูก็เป็นเทวดาละเป็นที่รักของคนทั้งหลายของพ่อแม่ละและพ่อแม่ก็ปลื้มใจเป็นสุขใจละอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเทพโดยคุณธรรมจบลูกปุจฉานิสัชนาเราสวดมนต์เพื่ออะไรครับดีมาอยู่เปล่าๆมั้ยสวดมนต์เพื่ออะไรสวดมนต์ก็เพื่อให้จิตสงบและผูกอยู่ผูกอยู่ในบทมนต์นั้นๆน่ะเมื่อครู่นี้หลวงปู่ออกจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตรเนี่ยแล้วหลวงปู่รู้สึกปวดหัวมากอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยสบายอยู่แล้วหลังจากกลับจากเชียงใหม่ไปแสดงธรรมที่มช.เชียงใหม่ก็กลับมาก็ไม่ค่อยสบายแล้วก็มาแสดงธรรมที่นี่อีกเมื่อวานก็ไปแสดงธรรมที่วัดโสมนัสแล้วก็กว่าจะเสร็จงานก็ตั้ง 3-4 ทุ่มนี่แล้วก็รู้สึกไม่สบายหลวงปู่เลิกจากแสดงธรรมแล้วมานั่งในรถแล้วทำไงทราบไหมเจริญพระพุทธมนต์บทหนึ่งบทว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นสุขพูดสั้นๆแค่นี้จนกระทั่งมาถึงหน้าโรงเรียนสามเสนเนี่ยอาการปวดหัวลูกปู่หายเลย
พราะฉะนั้นการสวดมนต์ก็คือการผูกจิตเอาไว้ให้เป็นสมาธิและมีพลังงานในการที่จะเอาชนะความเจ็บปวดในร่างกายเอาชนะความฟุ้งซ่านความทรมานการสวดมนต์มีประโยชน์อย่างน้อยถ้าเป็นบทสวดมนต์แปลมันก็จะทำให้เราเข้าใจคำสอนที่อยู่ในบทสวดมนต์นั้นแต่ถ้าไม่ได้สวดแปลก็ยังทำให้เราผูกใจไว้ในบทนั้นทำให้จิตเป็นสมาธิได้ง่ายเอาแล้วผีเริ่มเข้าอีกแล้วเปรตเริ่มเข้าสิงแล้วเหลือขาดสติแล้วเนี่ยเห็นไหมเราเคยตัวอยู่ประจำที่จะสร้างนรกให้กับตัวเองเลยลืมอ้าวไอจะถามอะไรต่อเออฉาวิสัชนาผีคืออะไรมีจริงหรือไม่แล้วทำไมเราถึงเห็นผีพยายามไปส่องกระจกดูแล้วก็ดูหน้าตัวเองพูดอย่างนี้ไม่ได้บอกว่าน้องหนูเป็นผีนะลูกแต่หน้าหลวงปู่ยังพูดไม่จบพยายามไปส่องกระจกดูแล้วดูหน้าตัวเองแล้วก็บอกกับตัวเองว่าฉันไม่เหมือนผีผีก็คืออสุรกายหรือว่าสัตว์ที่ตายไปแล้วแล้วมีกรรมชั่วต้องรับผลแห่งกรรมแล้วก็ล่องลอยน้องหนูเคยเห็นคนที่ผมยาวๆไม่ใส่เสื้อเดินแบกถุงปุ๋ยแล้วก็นอนตามข้างถนนน้องหนูเคยเห็นไหมนั่นแหละลักษณะอสุรกายคล้ายๆอย่างนั้นล่ะไม่มีบ้านอยู่ทุกข์ทรมานแต่พวกนั้นยังกินข้าวแต่อสุรกายเขาต้องกินซากศพต้องกินมูดคูดกินของบูดเน่าแสดงว่าคนที่เป็นอย่างนั้นก็ยังดีกว่าอสุรกายแต่มีความเป็นอยู่คล้ายคลึงกันก็คือต้องล่องลอยไปเรื่อยๆปรากฏกายเฉพาะที่รู้ว่าตรงนั้นมีอาหารและมีญาติอยู่จบลูกปุจฉาพิจารณาถ้าเกิดว่าว้าถ้าเกิดเราแบบเถียงพ่อแม่ไปแล้วอะครับเราจะแก้ไขไงไม่ต้องมาโวยเราทุกคนที่นั่งอยู่นี่ก็เคยเถียงทั้งนั้นแล้วเนี่ยมีใครที่ไม่เคยเถียงพ่อแม่บ้างยกมือโอ้เห็นไหมหาทำยายากเลยใครที่เถียงพ่อแม่มาแล้วบ้างยกมือเห็นไหมเยอะไปหมดเลยเอาละไม่เป็นไรลุงปู่สอนบอกวิธีแก้ให้แล้วเราจะได้ไม่ต้องตกนรกขุมนี้เอาจะฟังหรือเปล่าฟังก็เงียบสิลูกไม่เห็นต้องคุยกันเลยเอาอยากรู้วิธีหรือเปล่าวิธีที่จะทำให้ความผิดอันนั้นที่เราทำไปแล้วกลายเป็นอโหสิกรรมแล้วเราไม่ต้องไปรับโทษทันที่อยู่ในนรกแล้วไม่ต้องมาเป็นเปรตก้อนเนื้อก็คือกลับไปบ้านวันเนี้ยลงไปนั่งคุกเข่าแล้วก็กราบเท้าแม่กราบเท้าพ่อแล้วก็บอกกับพ่อแม่ว่าต่อไปนี้ผมจะไม่เถียงพ่อแม่แล้วแล้วสิ่งที่ผมทำไปขออโหสิกรรมให้แม่ยกโทษให้เราถ้าแม่ยกโทษให้เราปุ๊บเนี่ยนรกอันนั้นก็จะอันตรธานหายไปในทันทีเพราะความรักของแม่กับพ่อเนี่ยยิ่งใหญ่เท่ากับพระอรหันต์มันสามารถช่วยให้เราไม่ตกนรกได้ถ้าท่านได้ให้อภัยต่อเราเย็นนี้กลับไปขออภัยพ่อแม่ไม่ต้องกราบที่เท้าก็ได้แค่ไปกราบที่ตักแล้วบอกว่าพ่อครับแม่คะต่อไปนี้นะหนูจะไม่เถียงพ่อแม่อีกขอให้พ่อแม่ให้อภัยในสิ่งที่ผิดไปแล้วทำได้ไหมใครคิดว่าทำได้ยกมืออะไรมีคนเดียวสองคนสามคนไม่เห็นต้องอายเลยเอามือลงทำสิ่งดีแล้วไม่ให้ตัวเองตกนรกแต่อายทำไมล่ะลูกไปทำอย่างเงี้ยแล้วน้องหนูจะได้ไม่ต้องตกนรกหรอกจบอ้าวคุณสานี่ศาสนาอาจารย์ตัดสิน5คนไม่มากเป็นบาปไหมครับถามว่าพระเจ้าตัดสินฆ่าคนเยอะแยะเป็นบาปไหมไม่มีใครเกิดมาเพื่อให้ใครฆ่าหรอกครับไม่มีไม่ว่าจะเป็นคนดีคนเลวโจร500หรือขหบดีเศรษฐียาจกข้าราชการทหารตำรวจไม่มีใครสมัครใจว่าฉันเกิดมาเพื่อให้ใครฆ่า
ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรักษาชีวิตเท่าๆกันเพราะฉะนั้นการที่ไปฆ่าเขาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรเป็นบาปทางนั้นนะลูกแม้กระทั่งตำรวจยิงผู้ร้ายตายก็เป็นบาปแล้วถามว่าจะตั้งถ้าเป็นอย่างนี้เราจะทำอย่างไรน้องหนูต้องเข้าใจว่าคำว่าบาปกับบาปโดยเจตนากับบาปโดยไม่เจตนาต่างกันนะลูกอย่างหลวงปู่เป็นพระเนี่ยถ้าเช้าออกเดินบิณฑบาตอ้าวอยากฟังไหมเงียบเงียบหน่อยเงียบหน่อยเงียบหน่อยหลวงปู่เช้าออกบิณฑบาตแล้วไปเหยียบมดตายเนี่ยเหยียบหนอนตายเนี่ยเราว่าเป็นบาปไหมไม่เป็นลูกแต่เป็นกรรมบาปคือผลที่ต้องชดเชยแต่กรรมคือสิ่งที่เรากระทำถามว่าทำไมก็เพราะหลวงปู่ไม่มีเจตนาที่จะไปเหยียบมันมันตายโดยอุบัติเหตุแต่ไม่ใช่พอเห็นแมงสาบทำเป็นเดินเรียกๆเคียงๆแล้วเราก็หันไปดูอู้ตายแล้วอุบัติเหตุขออภัยเละแล้วเหรอถ้าอย่างนี้ไม่ได้นะลูกอย่างนี้ไม่ได้คำว่าเจตนาก็คือจ้องที่จะฆ่ามันแล้วทำให้มันตายตามที่เราต้องการนั่นแหละเป็นทั้งบาปทั้งกรรมแต่ถ้าฆ่าโดยที่ไม่มีเจตนากรรมมีแต่บาปไม่มีให้เข้าใจตามนี้จบลูกมีใครถามอะไรไหมอีกสัก2คำถามนะเดี๋ยวปู่เลิกแล้วปุจฉาวิสัชนาพระผู้เป็นเจ้าของศาสนาอื่นมีจริงหรือไม่พระผู้เป็นเจ้าของศาสนาอื่นก็มีตามความเชื่อของแต่ละศาสนานั้นๆ นะลูกหลวงปู่ไม่อยากให้เรามาทะเลาะกันระหว่างศาสนาจงจำไว้ว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีเรารู้แค่นี้พอแล้วแล้วเราอย่าไปเหยียดหยามดูถูกศาสนาอื่นถ้าคิดแบบนี้แล้วเราจะอยู่รวมกันได้โดยสังคมมหาภาคที่เป็นสุขแต่ถ้าเราคอยจ้องที่จะเหยียดหยามดูถูกกันสังคมนี้เนี่ยที่จริงแล้วมนุษยชาติเนี่ยมีความเชื่อมีศรัทธามีศิลปะวัฒนธรรมที่หลากหลายเนี่ยมันเป็นความงามของมนุษยชาตินะลุงตรงกันข้ามกับประเทศไทยทั้งประเทศมีแต่คนนับถือพุทธหมดเนี่ยเราก็ไม่มีสิทธิ์เห็นกรรมวิธีของคริสต์ไม่เคยรู้ว่าอิสลามเขาทำอย่างไรไม่เคยดูว่าฮินดูของจื้อพราหมณ์เขามีชีวิตแบบไหนมันก็เลยเป็นความซ้ำซากจำเจแต่การที่ประเทศบ้านเรามีคนหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายศาสนาอยู่รวมกันมันเป็นความงามของมนุษยชาติเป็นความงามของวัฒนธรรมเผ่าพันธุ์มนุษย์คิดแบบเนี้ยแล้วใจเราจะสบายอยู่ร่วมกันได้โดยสันติสุขแต่ถ้าคิดว่าพุทธต้องดีกว่าอย่างอื่นอันนั้นไม่ถูกหรืออย่างอื่นจะดีกว่าพุทธก็ไม่ถูกมันจะทำให้เราทะเลาะกันอยู่ร่วมกันไม่ได้เอาเบียร์แชร์อีกแล้วอีกคำถามสุดท้ายลูกตุ๊กปุจฉาวิสัชนาถ้าเกิดสูบบุหรี่กับกินเหล้าเนี่ยจะตกนรกป่ะครับแน่นอนเลยมันจะมีนรกขุมหนึ่งเรียกว่าอเวจีมหานรกเอาฟังโลกฟังนรกขุมเนี้ยมันจะมีกระทะใบบัวใหญ่มากกว่าห้องใบนี้อีกห้องนี้อีกแล้วในกระทะเนี่ยมันจะมีน้ำที่เผาร่นด้วยเหล็กด้วยทองละลายหลอมละลายถึงเวลาแล้วนายนิรบาลเนี่ยคนที่ตายเนี่ยแล้วใจเศร้าหมองเนี่ยเขาจะมียมบาลเนี่ยเขาเรียกว่ายมทูตเนี่ยพาเข้าไปหายมบาลยมบาลก็จะถามว่าท่านเคยเห็นเทวทูต5ประการไหมยมบาลจะถามเราก่อนถ้าเราบอกว่าไม่เคยเห็นยมบาลเขาก็จะพาเราไปอยู่ในอเวจีมหานรกแต่ถ้าเราบอกว่าเคยเห็น
โยมบาลก็จะถามว่าแล้วเทวทูต5ประการมีอะไรบ้าง1คนเกิด2คนแก่3คนเจ็บ4คนที่ทำผิดแล้วโดนลงทัน5คนตายนี่คือเทวทูต5อย่างเห็นแล้วท่านคิดอย่างไรเราตอบว่าเห็นแต่ไม่ได้คิดอะไรเขาก็จะพาไปอยู่ในบริวารของอเวจีมหานรกคือนรกโลหะกันตะนรกนรกขุมนี้จะมีแต่พื้นที่เป็นเหล็กแดงๆมีผนังที่เป็นเหล็กโดนเผาไฟจนแดงเวลาเราไปเกิดในนรกขุมนี้ก็จะเกิดเป็นเมล็ดก้อนเนื้อเล็กๆแล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นแล้วโดนเหล็กพวกนี้มันเผาจนไหม้เป็นจุนเป็นผงธุลีแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่เมื่อโดนลมซัดกระทบกายเขาเรียกว่าโลหะกันตะนรกแล้วสัตว์นรกที่เกิดขุมนี้ก็เพราะไม่เห็นเทวทูต5ประการสาเหตุที่ไม่เห็นเมื่อไม่เห็นแล้วเป็นอะไรไม่เห็นแล้วทำให้เมาประมาทขาดสติทำพูดคิดผิดพลาดทีนี้ถามว่าคนที่ดูดบุหรี่กินเหล้าจะพาตัวเองไปตกนรกขุมไหนมันมีนรกขุมหนึ่งจริงเขาจะมีเชือก2เส้นเอาไว้พันรอบหัวสัตว์นรกปั่นให้เป็นลูกข่างแล้วก็ปล่อยขมวดเกลียวจนกระทั่งเชือกนี้มันรัดเป็นเกลียวแน่นสนิทแล้วก็ปล่อยให้เชือกนี้มันคลายเกลียวออกเองคนที่อยู่กึ่งกลางก็จะหมุนวนจนเมาไส้เซ่ยอวัยวะภายในเนี่ยขาดละเอียดแล้วก็เมาขาดตายไปด้วยเนี่ยพวกชอบเมาเป็นชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเข้าใกล้มันไม่ใช่เป็นของดีไม่ผิดหรอกกับการที่น้องหนูจะลองแต่มันจะผิดกับการที่น้องหนูจะไปติดทุกคนมีสิทธิ์จะเรียนรู้และการเรียนรู้นั้นต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของความรู้จักหยุดและพอถ้ารู้ว่ามันเรียนแล้วมันทำให้เราเลวร้ายเสียหายต้องไปตกเป็นทาสอยู่ในอำนาจของมันพวกยาเคยาอียาม้ากัญชาบุหรี่เหล้าทินเนอร์นรกขุมนี้จะเป็นบริวารของอเวจีมหานรกอีกทีหนึ่งอเวจีมหานรกเนี่ยมันจะมีบริวารทั้งหมด180ขุมแล้วน้องหนูต้องไปตกอยู่ทุกขุม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 จนกว่าจะพ้นจากกรรมหนักเพราะฉะนั้นอย่าทำก็แล้วกันถือว่าเป็นคำตอบสุดท้ายคุณครูมีอุตส่าห์ยกมือค้างอยู่ตั้งนานอ้าวอีกนิดนึงก็ได้อ่ะอ้าวถามสิลูกไม่อยู่ไหนปุจฉาคนไหนจะถามอ่ะต้องไม่มีถามหรอกถามเรื่องตาแล้วนรกมีกี่ขุมคะนรกมีทั้งหมด8ขุมใหญ่แล้วก็486ขุมบริวารแล้วโยมบาลมาจากไหนคะโยมบาลมาจากคนที่มีพรหมวิหาร4มีใจเมตตาแล้วก็มีความเที่ยงธรรมความยุติธรรมในใจพวกนี้จะไปเกิดเป็นโยมบาลโยมบาลถือว่าเป็นเทพชนิดหนึ่งนรกเป็นเทพชนิดหนึ่งที่มีหน้าที่เป็นตุลาการคอยตัดสินคล้ายๆกับศาลหรือผู้พิพากษาให้น้องหนูอีกหน่อยอุตส่าห์ยกมือไม่ได้ยังตะโกนปุจฉาโยมมารู้ได้ยังไงว่ามนุษย์ทำผิดคะมนุษย์มีเงาไหมใครไม่มีเงาบ้างที่นั่งอยู่นี่ยกมือไม่มีเงาก็ผีสิเงาของมนุษย์นั่นแหละคือเครื่องบันทึกการกระทำของมนุษย์ตนนั้นจบลูกก็ถามสิมีแต่ยกมือเฉยๆทำไมปุจฉาพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เสียชีวิตไปแล้วลูกหลานตักบาตรทำบุญไปให้ท่านจะได้รับหรือไม่ไม่เสมอไปลูกถ้าหากว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรานั้นไปเกิดในสวรรค์แล้วก็ไม่ได้ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้ถ้าเกิดเป็นสัตว์นรกก็ไม่ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ได้อ
อสุรกายก็ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นเปรต1ใน11ชนิดเปรตมี11ชนิดเปรต1ใน11ชนิดก็คือปรัตถตูปิชีวิกาเปรตเปรตชนิดนี้จะมีสิทธิ์ได้รับผลบุญของญาติเท่านั้นคือเปรตชนิดสุดท้ายคือเหลือเศษกรรมเล็กน้อยเท่านั้นจึงจะเป็นเปรตชนิดนี้อย่างเช่นเปรตก้อนเนื้อตรงนั้นเป็นต้นในการญาติเราที่จะได้รับผลบุญของเราก็ต่อเมื่อเขาเกิดเป็นเปรตแต่ถ้าไม่ได้เกิดเป็นเปรตแล้วได้บุญได้บุญไหมถ้าไม่ได้บุญแล้วอุทิศไปจะหายไปหรือเปล่าบุญก็เหมือนกับเราเอาเงินไปฝากธนาคารแล้วฝากไว้ให้กับลูกเราแต่ถ้าลูกเราไม่มาเบิกใช้เราเบิกได้ไหมได้เราก็เบิกใช้ได้มันไม่ได้สูญสลายหายไปไหนจบลูกสองคนนี่ขยันยกจังเลยแต่ทำไมไม่ขยันไปหาใหม่ปุจฉาปุจฉาวิสัชนาการมีแฟนในวัยเรียนถือว่าเป็นบาปหรือเปล่าว้าวอยากให้ตอบเรื่องนี้ไหมขออะไรลุงปู่อยากได้ไหมนิ่งจริงๆสักนาทีแล้วเดี๋ยวจะนำพาเข้าไปสู่วิถีแห่งความโรแมนติกพี่นิ่งหรือยังเนี่ยนิ่งสิลูกการมีความรักในวัยเรียนเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดลูกคนที่ไม่มีความรักสิจะผิดคนที่ไม่มีความรักผิดก็คือ1ไม่รักพ่อแม่ผิดแน่2ไม่รักครูอาจารย์ผิดแน่3ไม่รักวิชาการที่ตัวเองกำลังเรียนผิดแน่4ไม่รักหน้าที่ของความเป็นนักเรียนนักศึกษานี่ผิดแน่ๆและ5ไม่รักอย่างซื่อตรงต่อกันและกันระหว่างเพื่อนหญิงกับเพื่อนชายอันนี้ผิดมากๆลุงปู่เคยอบรมเด็กอย่างเนี้ยแล้วก็มีเด็กเขาถามว่าลุงปู่ครับผมมีแฟน2คนเนี่ยผมจะเลือกคนไหนดีลุงปู่ก็เลยบอกว่าถ้าเป็นลุงปู่นะเลือกทั้งสองคนเลยเอาทำไมฟังให้จบก่อนเลือกที่จะคบกับเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจเมตตาอาทรปรารถนาดีช่วยเหลือเกื้อกูลต่อเขาส่วนที่จะเลือกมาเป็นคู่ชีวิตของเราอย่าเพิ่งคิดทำเลือกที่จะคบกับเขาการมีความรักในวัยเรียนเป็นเรื่องดีแต่ต้องเป็นความรักของพระพุทธะเป็นความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่เหมือนกับพ่อแม่ให้กับเราพ่อแม่รักเราได้อยากได้อะไรจากเรามีไหมไม่มีเรารักผู้หญิงเรารักน้องหญิงน้องหญิงรักพี่ชายรักผู้ชายก็รักแบบชนิดที่อยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันช่วยกันทำการบ้านช่วยกันเป็นที่ปรึกษาช่วยกันเป็นเพื่อนในขณะที่เดินไปโรงเรียนช่วยเป็นคู่คิดแต่อย่าไปตะกุมตะกามทำลายจองร่างจองผานเอาเปรียบแล้วต้องยื้อแย่งเอามาเป็นของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความรักของผีหาซาตานมารและลูซิเฟอร์ไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่ารักอปรีรักไม่ดีลูกแหมชอบใจชอบใจโอ้โหปล่อยกากไม่มีซีนเลยอ้วนชอบใจเพราะฉะนั้นการมีความรักในวัยเรียนมันเป็นเรื่องดีแต่ต้องเป็นความรักที่อาทรกันลูกเป็นความรักที่ช่วยเหลือกันไม่ใช่รักที่จะเอาเปรียบกันเขามีคนถามแล้วไงไม่ใช่รักที่จะยื้อแย่งกันทำลายกันและจ้องที่จะเอามาเป็นของเราเนี่ยไม่ดีแน่อย่างนี้ไม่ดีไม่ควรแล้วเป็นบาปอย่างยิ่งพวกนี้ตายไปแล้วจะต้องตกนรกขุมหนึ่งเขาเรียกว่านรกต้นนิ้วแล้วก็มีอีกาคอยจิกมีคนคอยทิ่มก้นให้ขึ้นต้นนิ้วตอนขึ้นไปใหม่ๆเนี่ยต้นไม้นั้นจะไม่มีหนามเราจะดูว่ามีดอกสวยงามแต่พอขึ้นไปแล้วเนี่ยหนามมันจะทะลุออกมาจากลำต้นทิ่มแทงจนไส้เราไหลออกมาและอีกาก็จะมาลุมจิกคนที่มีชิงสุกรหามมีความรักอย่างชนิดที่เห็นแก่ตัวเอาเปรียบแล้วก็จิตใจคับแคบคอยจองล้างจองผ่านจ้องทำลายคนที่เรารักเนี่ยไม่ดี
ต้องตกนรกขุมเนี่ยลูกจบจบจริงๆแล้วไม่เอาแล้วน้องหนูยกมืออยู่สองรอบแล้วที่หลวงปู่ถามมาตั้งเยอะเพื่อให้เราได้ตอบได้ถามไม่เห็นถามเลยปู่ฉาเลยถามเลยขาใจไม่โง่ครับเด็กตู้เล่นมากเลยไม่ได้ดัดเตียงครับขอโทษครับวีท่าครับขอโทษครับอยากจะถามว่าถ้าเราบอกว่าชอบเขาเนี่ยทั้งที่เราไม่ได้ชอบเขาเนี่ยเราจะบาปไหมครับก็ทำไมตอนแรกทำไมฝึกตนให้เป็นคนโกหกตอนแหลอย่างนั้นนะลูกความรักที่แท้จริงมันต้องเกิดจากใจแล้วต้องเป็นวิญญาณความรู้สึกหลวงปู่เล่าเรื่องตัวเองให้ฟังสักเรื่องเอาไหมเงียบหน่อยดิไม่งั้นไม่มีอารมณ์ที่จะเล่าแน่เลยมันไม่โรแมนติกอะลูกสมัยหลวงปู่เป็นวัยรุ่นอย่างพวกเราเนี่ยหลวงปู่ไม่มีปัญญาจะเรียนหนังสืออย่างพวกเรานี่หรอกเพราะว่าทางบ้านยากจนเรียนหนังสือก็ไม่จบป.4แล้วตอนนั้นก็พอออกจากโรงเรียนแล้วก็ต้องไปรับจ้างก็หิ้วปูนทำงานเพื่อให้ได้เงินมาเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยในขณะที่หลวงปู่เป็นวัยรุ่นอย่างพวกเราเนี่ยทำงานและร่างกายมันจะแข็งแรงบึกบึนนิสัยหลวงปู่จะเป็นคนที่ไม่ชอบพูดแล้วเงียบมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเขามีผู้หญิงมาจีบจริงๆเขาก็จะวนเวียนกันมาส่งสวยคือจะซื้อขนมมาบ้างซื้อกล้วยแขกมาบ้างเราจะเป็นเพื่อนกันแต่จากความเป็นเพื่อนก็พัฒนาขึ้นไปสู่ความเป็นแฟนสิ่งหนึ่งที่หลวงปู่กังวลแล้วก็กลัวที่สุดก็คือเดินไปเที่ยวกับเขาเนี่ยเราจะกลัวว่าชาวบ้านเขาจะคลหาหลวงปู่จะไม่ไปกับเขา2ต่อ2แต่จะชวนเพื่อนผู้ชายบ้างเพื่อนผู้หญิงบ้างให้ไปด้วยกันสมัยก่อนเนี่ยถ้าผู้หญิงผู้ชายเดินจับมือจุงแขนกันเนี่ยน้องหนูทราบไหมว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าช็อกกะรีนะลูกถ้าไม่ใช่ผัวเมียกันนะถ้าไม่ใช่คู่ผัวตัวเมียกันเนี่ยเขาเรียกว่าคือผู้หญิงหากินนั่นเองอะเพราะฉะนั้นใครที่จะมาเดินจับมือจุงแขนกันเนี่ยเขาจะต้องนินทากันไปสามบ้านแปดเมืองเลยไอ้นั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยหลวงปู่พาเขาไปอะไรไปลอยกระทงไปงานลอยกระทงทำไมเหรอผลปรากฏว่าคนมันแน่นมากแล้วเผอิญเขาเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนจับมือหรือว่าใครจับมือก็เห็นเขาจับมือเราก็จับเราก็มัวแต่มองทางผลปรากฏว่าไปถึงไอ้ที่จะซื้อกระทงเราก็เอามือออกหันไปดูตกกระจายเผอด่ามาเรื่องของเรื่องรู้ไหมว่าน้องหญิงเนี่ยมาจับมือเราเพราะกลัวว่าจะหลงจากเราแต่ไอ้ความที่เรากลัวว่าเขาจะเสียศักดิ์ศรีมันอยู่ในใจเต็มเปี่ยมก็เลยเผอด่าออกมาหายจ้อยไปเลยตั้งแต่นั้นมาน้องหญิงคนนั้นเลยหายเงียบไปเลยไม่มาจีบอีกเลยเพราะฉะนั้นความเป็นสุภาพบุรุษเนี่ยบางทีบางครั้งมันจำเป็นต้องมีในเดี๋ยวนี้สุภาพบุรุษไม่ค่อยมีในวิสัยของลูกผู้ชายเราชอบเอาเปรียบผู้หญิงแตะอังจับไม้จับมือร่วงเกินคนพวกนี้เกิดไปอีกชาตินึงจะได้ไปเกิดเป็นกระเทยที่เขาเรียกว่าเป็นเกย์เป็นตุ๊ดเป็นดี้เป็นทอมอะไรเนี่ยเป็นมนุษย์สองเพศในวันข้างหน้าจบลูกพอแล้วล่ะไม่ถามแล้วครูสาลูกคนที่ฆ่าตัวตายนี่บาปหรือเปล่าคะโอ้ขออนุญาตตอบอันนี้สุดท้ายแล้วฮัลโหลนี่สำคัญมากพอโทษนะคะแล้วคนที่เหมือนต่างประเทศนะคะที่เขาเป็นอัมพาตหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาฉีดยาฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยอย่างนี้คือบาปหรือเปล่าคะค่อยๆถามก็ได้ลูกไม่ต้องกลัวจะหมดเวลา
อยากบอกว่าคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยจะไม่มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์อีก500ชาติจะต้องเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นสัตว์นรก500ชาติเพราะว่าเราไม่รักอัตภาพมนุษย์เราก็ไม่ควรจะเกิดเป็นมนุษย์เขาจะไม่ให้เราเกิดเป็นมนุษย์ฉะนั้นอย่าทำการฆ่าตัวตายเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดบาปยิ่งกว่าฆ่าคนอื่นด้วยฉะนั้นอย่าทำหรอกแล้วการที่ต่างประเทศเขาถามว่ามีคนฉีดยาขอร้องให้ฉีดยาฆ่าตัวเองเนี่ยจะเป็นบาปไหมแน่นอนเป็นลูกคนที่ฉีดก็เป็นคนที่ขอให้คนอื่นเขาฆ่าตัวเองก็เป็นส่วนจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับกรรมนั้นมีเจตนาต่างกันหรือไม่จบสุดท้ายจริงๆแล้วลูกเปิดฉาค่ะอีกคำถามเดียวค่ะขอร้องนะคะว้าวเอาลองพูดคำถามสิคือหนูอยากจะถามว่าคนเราค่ะที่เป็นโรคต่างๆเช่นพวกโรคมะเร็งหรือโรคไตอะไรเงี้ยค่ะทั้งที่ในชีวิตประจำวันเขาทำความดีตลอดแต่ว่าเขาแบบตายไปเร็วอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีวิธีการอะไรไหมคะที่จะให้เขาตายแล้วแบบไปอยู่ในสวรรค์หรือว่ามีอะไรจะยืดอายุเขาไหมคะน้องหนูต้องคิดว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้ดีชั่วเร็วหยาบไม่เสมอไปว่าการเป็นโรคทั้งหลายเนี่ยมันจะเกิดจากชาติปัจจุบันแล้วเป็นโรคกรรมอดีตที่เราเคยไปฆ่าสัตว์ทุบตีสัตว์ทำร้ายสัตว์ก็เป็นเหตุให้เรากลับมาเป็นโรคในปัจจุบันอย่างที่หลวงปู่เป็นต้นที่เป็นโรคปวดหัวประจำเพราะงั้นไม่เสมอไปแล้วถามว่าคนที่เป็นโรคอย่างนี้ตายแล้วจะทำยังไงให้เขาไปขึ้นสวรรค์ก็ต้องบอกให้เขาก่อนตายว่าทำจิตให้สงบแล้วเป็นสุขพระพุทธเจ้ากล่าวว่าจิตเตสังคริเขสุขติปาติกังขาก่อนถ้าก่อนจิตเตสังคริเขทุกขติปาติกังขาก่อนจะตายจิตเศร้าหมองย่อมไปสู่ทุกขติจิตเตสังคริเขสุขติปาติกังขาก่อนจะตายจิตไม่เศร้าหมองย่อมไปสู่สุขติเพราะฉะนั้นต้องถามกลับไปว่าขณะที่เขาตายเนี่ยกำลังตายเนี่ยเขาทุรนทุรายไหมเขาเศร้าหมองไหมเขาทรมานไหมหรือเขาตายอย่างสงบถ้าตายอย่างสงบก็เป็นที่ยืนยันได้ว่าเขาไปสู่สุคติคือโลกสวรรค์แต่ถ้าทุรนทุรายโวยวายจนกระทั่งนาทีสุดท้ายตายลงเนี่ยแน่นอนล่ะไปตกนรกแน่ๆน้องหนูจบแล้วลูกพวกเรานักเรียนชั้นม.3ได้ถวายปัจจัยให้หลวงปู่ขอเชิญประธานไปถวายนะครับนักเรียนกราบนี่ประธานโรงเรียนเหรอประธานนักเรียนเอาเหรอกราบกราบน้องหนูเดี๋ยวเตรียมตัวกรวดน้ำแผ่เมตตาแบ่งบุญให้ญาติที่ร่วงรับไปแล้วหน่อยลุงปู่ขอประกาศว่าสตังค์ที่เราถวายลุงปู่เนี่ยลุงปู่รับแล้วยกให้เป็นทุนของการไปทำหนังสือเรื่องเปรตลุงปู่กำลังเขียนการ์ตูนเรื่องเปรตแจกเด็กนักเรียนในโรงเรียนใครอยากได้ยกมือโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วจะให้เขาฝากมาแจกให้ได้อ่านเขาแจกฟรีลูกไม่เสียสตังค์แต่สตางค์เนี่ยเขาจะไปพิมพ์หนังสือเปรตที่ลุงปู่เล่าให้ฟังยังมีอีกเยอะแยะจะพิมพ์หนังสือแล้วก็เอามาแจกพวกเราให้ได้อ่านเราจะได้รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำอย่างไร เตรียมตัวกรวดน้ำว่าตามประนมมือเลิกเล่นได้แล้วผลขึ้นมาจากขุมนรกได้แล้วลูกเลิกเสียทีประนมมือเอาตั้งใจอีกทางไม่จริงใจให้เลยเนี่ยออกจากใจประนมมือก็ตั้งใจประนมหน่อยนั่งตัวตรงๆถ้าเราทำอะไรไม่ซื่อตรงเนี่ยวันข้างหน้าคนอื่นจะโกหกเราด้วยเพราะเราโกหกแม้กระทั่งผีเราหลอกได้แม้กระทั่งผีมีหรือคนจะไม่หลอกเราทำอย่างไรเราจะรับผลอย่างนั้น
พราะฉะนั้นธรรมะอยู่กับใครทำให้คนนั้นเป็นคนซื่อตรงสุจริตก็คือความซื่อตรงลองฝึกให้ตนเป็นคนสุจริตสั้นๆสักนิดในเรื่องของการแผ่เมตตากรวดน้ำเอาตั้งใจลูกว่าไหมอิทังโนยาตีนังโผลตุสุขิตาโผลตุยาตะโยยาตะโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าอันมีบิดาและมารดาทั้งหลายปู่ย่าตายายทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเปรตอสุรกายทั้งหลายผีสางนางไม้ทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายเจ้าทุ่งเจ้าท่าทั้งหลายเจ้าป่าเจ้าเขาทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารและณสถานที่แห่งนี้ขอจงมารับกุศลผลบุญนี้อันข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วด้วยดีในครั้งนี้ด้วยเทอญขอผลบุญนี้จงเป็นภระวะปัจจัยส่งผลให้ไม่ว่าข้าจะเกิดในชาติใดพบใดอยู่ณสถานที่ไหนไหนขอจงอย่าประสบอย่าได้พบกับคำว่าไม่มีไม่ดีไม่ได้ไม่สบายตลอดกาลและนานเทอญตั้งใจรับพรลูกวาตุสัพพะมังครังขอสัพพะมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพะเทวตาขอเราเทพยดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธัมมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญโชคดีลูกธรรมรักษาอย่าลืมคำสัญญาว่าเราจะต้องกลับไปขอขมาพ่อแม่ที่เถียงแก่ท่านในเย็นวันนี้นะจ๊ะเอากราบลาพระอรหังสัมมา